ทับหลังจำหลักภาพนารายณ์สุงครุฑหินทรายขนาดกว้าง20เซนติเมตรยาว175เซนติเมตรสูง88เซนติเมตรศิลปะของแบบแปรรูปอายุราวพุทธศตวรรษที่15อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์แต่ไม่ทราบว่ามาจากปราสาทใดกันแน่ณปัจจุบันอยู่ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์มีหน้าของสามเสียนมีท่อนพวงมาลัยมีนารายณ์ทรงครุฑซึ่งถือว่ามีความงดงามและมีความสวยงามอย่างยิ่งนะคะและด้านบนนี้จะเป็นเทพประนมเราจะเห็นลักษณะของเทพประนมแต่ละองค์มีความเสมอกันใบหน้าจะงดงามแต่องค์นี้จะงดงามที่สุดนะคะใบหน้าจะยิ้มแย้มแจ่มใสนี่คือมรดกอันล้ำค่าและถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมชั้นยอดเยี่ยมท่านผู้ชม